ปีนี้เป็นปีที่หญิงลีรู้สึกว่าชีวิตหญิงลีมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่าจากที่ลดผลใช้งานร่างกายตัวเองหนักมาเนาะจากความยากจนมาจนถึงได้ตั้งหลักชีวิตเป็นปีที่ครอบครัวหญิงก็พ่อแม่ก็ยังอยู่ดีมีความสุขนะคะแล้วก็ตัวหญิงลีเองก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีที่รีสอร์ทก็ไปได้ดีค่ะแล้วก็ความรักก็กำลังดีค่ะทุกอย่างมันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันน่าจะนิ่งดีแล้วค่ะรีสอร์ทของเรามันสร้างรายได้แล้วจริงๆหญิงสามารถที่จะจ้างงานญาติหญิงได้แล้วหญิงภูมิใจตรงนี้คือหญิงก็อยากจะให้ญาติพี่น้องของหญิงได้มาอยู่ในอ้อมกอดหมู่บ้านของเราไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเราจะได้จากเราเมื่อไหร่นะเราก็อยากจะให้ความอบอุ่นของครอบครัวเราอ่ะร้องเพลงกันไปเลยร้องเพลงทั่วอาทิตย์เลยตั้งเวทีให้ร้องเพลงร้องไปเลยญาติก็แย่งไมค์กันร้องไปเลยสนุก